โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันที่21ของชาเลนจ์เทรดทำกำไรให้ถึง3,000เหรียญของผมนะครับก็เมื่อวานนะครับอัปเดตล่าสุดนะทุกคนเราทำกำไรไปได้ถึง1,343เหรียญแล้วนะครับนี่และอันี่ก็คือการาฟการเติบโตของเมื่อวานนะครับของพอร์ตเราก็โอ้โหโตขึ้นนะ ไกลแล้วนะครับทำออกทำไฮใหม่แล้วฮะทุกคนสวยงามมากๆนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในวันที่21นะดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะทํากําไรให้ถึง500เหรียญให้ได้นะครับทุกคนในวันนี้นะก็มันเป็นเหมือนเอ็กซิมเมนต์หนึ่งนะครับตั้งแต่ผมไลฟ์เทรดมาเ <laughs> มื่อต้นปีจนถึงตอนเนี้ย มีแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับที่ผมทํากําไรใน1วันนะได้ถึง500เหรียญนะครับอยากจะก้าวข้ามขีดจํากัดหนึ่งของตัวเองนะอยากจะไปถึง500นะครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับมาดูกันนะว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคก็ลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าไม้แรกได้จุดเข้าที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับผมใช้แนวรับแนวต้านในการเข้าเทรดนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับแต่เดี๋ยวดูภาพรวมกันก่อนเนะาะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็คืออย่างแรกภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดนะครับทุกคนติดแนวต้านนะครับกับตัวขึ้นมาติดแนวต้านนะเป็นแนวต้านที่มาจากกรอบพักราคาตรงนี้นะครับนี่ ก็ขึ้นมาติดแล้วก็สุดท้ายขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ขึ้นมาติดถึง2ครั้งเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้ครับวิ่งลง ที่แนวต้านตรงนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับบวกกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มาจากาภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงนี้ก็น่าจะมาทําให้แนวต้านตรงนี้แข็งแรงไปอีกด้วยนะครับก็เลยทําให้นช่วงนี้นะครับพี่กาฟวิ่งขึ้นมาติดนะติดถึง2ครั้งเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็นี่นะครับสุดท้ายก็กลับตัวลงมาตามแรงขายที่มีเยอะนี้ได้นะครับอ่าก็นี่นะครับด้วยผลเวลินพัน ก็นี่เลยนะครับด้วยผลตามนี้นะครับเพกคนก็กราฟขึ้นมาติดแนวต้านแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าราคาขึ้นต่อไม่ไหวสุดท้ายเริ่มเกิดแอคชั่นกับตัววิ่งลงมาแล้วตามแรงขายที่มีมากนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยนะครับในไม้แรกของเราในวันนี้นะครับปอบคุณนยฮะโอเคครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้สวยนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเมื่อคีนผมเทรดไป200เหรียญเลยนะ ก็ค่อนข้างมั่นใจมากนะครับในจังหวะตรงนี้เนาะเพราะว่าเจอบ่อยแล้วนะครับแอคชั่นแบบนี้นะที่มันติดแนวต้านติดแนวรับอะไรอย่างนี้แล้วก็แกาฟน่าจะวิ่งตามเทรนต่อได้ดีนะครับก็สุดท้ายก็เป็นแบบที่คิดนะครับติดแนวแล้วก็กลับตัวลงยาวเลยนะครับเห็นไหมแรงขายมีเยอะอย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้จริงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับป่ะลุยกันต่อเลยครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยก็อันนี้เป็นการเทรด follow trend ตามปกติเลยนะครับทุกคนนี่นะอย่างแรกก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นตัว h เฮเดนโชเดอร์นะทุกคนเป็นไพส์อ่า t พทเทิร์นเฮเ h น u ชเดนะครับค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแอคชั่นในภาพเล็กนะตอนนี้ น่าจะอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับอ่ะซึ่งก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับอ่าและเส้นสโตคัสติกเองก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเห็นไหมฮะตัดลงช่วงที่มันเป็นหัวของอ่า Price Action h e a เด่นโชว์เดอร์พอดีนะครับอ่ะก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มชัดเจนไปอีกนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้าม,ามีผลมากกับราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงไปได้แล้วนะครับ ก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราแพ้นะครับทุกคนอ่าโอเคแอบเสียดายนิดนึงนะครับเมื่อกี้นะราคาวิ่งลงไปแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็วกขึ้นมาเราก็แพ้ไปนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่า เราพลาดเองแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับทุกคนก็ไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับไม้นี้ผมไมติงเกลมานะครับทุกคนก็เทท,ที่500อเหรียญน,นะซึ่งถ้าแพ้วันนี้เราจบขาดทุนนะครับเราตัดจบขาดทุนเท่านี้นะแต่ถ้าสมมติชนะ เราก็ไปต่อนะครับทุกคนอ่าโอเคครับสำหรับไม้ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราบพึ่งหลุดออกจากไซด์เวมานะครับนี่เห็นไหมครก่อนหน้าคราเป็นไซด์เวในช่วงนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันพึ่งหลุดไซด์เวมาหมัดๆเลยนะครับแล้วก็หลุดแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กาฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตามโครงสร้างพื้นฐานของกราฟนะทุกคนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟเพิ่งหลุดออกจากไซเบ์มาไม่ว่าจะหลุดขึ้นหรือว่าหลุดลงก็ตามนะครับนะช่วงนั้นกราฟมีโอกาสสูงที่จะวิ่งต่อไปเป็นเทรนได้นะครับถ้าหลุดขึ้นก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับหลุดลงก็เป็นเทรนขาลงนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าณนช่วงนี้เนี่ย ค่อนข้างมั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กาวิ่งลงยังไงก็น่าจะมีมากนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับในแอคชั่นภาพเล็กตรงนี้นะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนมากว่าไปติดแนวต้านนะครับหรืออาจจะไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่วงนี้นะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมตีเป็นกรอบให้ดูนะครับอ่ะนี่ประมาณช่วงนี้เห็นไหมฮะกราฟน่าจะไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะช่วงนี้นะครับที่เป็นช่วงเล็กๆตรงนี้เนาะทำให้กราฟขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กําลังเริ่มกลับ กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้เซ้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายที่มีมากในช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันที่กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้แล้วน่าจะช่วยส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก ด้วยครับณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นป่บงที่เราคิดเลยนะครับทุกคนแรงขายเข้ามาตุ้มเดียวยาวๆลงไปเรื่อยๆเราจบชนะสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับทุกคนโอเคครับไม้นี้ถือว่าเราทําได้ดีมากเลยนะครับผลงานเรานะเดี๋ยวผมเปิดประวัติให้ทุกคนดูก่อนนี่นะครับเราเข้าตรงนี้นะแล้วราคาก็ลงยาวเลยนะครับค่อนข้างสวยมากนะครับไม้นี้นะ เวลิกูดนะครับอ่ะโอเคครับปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับไม้นี้เราจบสวยงามมากเลยนะครับก็ไม้ที่4กับไม้เทที่200เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้ต่อไปไม้ที่4ผมจะได้เข้าที่ตรงไหนนะครับตอนนี้เราทํากําไรมาได้ที่สามร้อยหกสิบเหรียญแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าไม้ที่4ไม้ต่อไปเราจบชนะได้เราก็จะทํากําไรได้ถึง500เหรียญเลยนะครับแต่ถ้าไม้ต่อไปเราแพ้ก็ เราก็จะได้มาเจอกับสถานการณ์หน้าฟัดเซียวแบบนี้อีกนะครับก็คือจะต้องได้มาติ้งเกียวไม้ละห้าร้อยเหรียญอีกนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ต่อไปไม้ที่4ผมจะทําได้ไหมนะครับวันนี้ผมจะพิชิตทํากาไรให้ถึง500อยเหรียญตามเป้าหมายของผมได้ไหมนะครับทุกคนอ่าก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคปะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอุ้ย โอเคครับเราได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่4ี่แล้วนะครับทุกคนก็ไม้นี้ผมแอบตึงๆนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามัน <c oughs> มันคือเส้นคาดเกี่ยวเลยนะครับถ้าชนะเราถึงตามเป้าเลยนะก็ <c oughs> มีตึงๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจังหวะโฟลว์เทนตามปกติเลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วนะ ผมก็เลยเลือกที่มาเหตุตรงนี้นะครับโอเคครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเหตุลงตรงนี้ก็คือเหตุผลเดิมเลยนะครับทุกคนอย่างแรกคือในภาพใหญ่นะกาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหมือนขึ้นมาสูงสุดแล้วนะเนี่เขาขึ้นมานิ่งแล้วนะครับเริ่มติดแนวต้านหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงนี้แล้วนะครับก็อีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะ,ะถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็อ พร้อมๆกันกับที่ gap ปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับ gap ปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ gap ปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่เราได้เราจบแพ้นะครับทุกคนอ่าตึงเลยฮะตอนนี้โอ้โห โอเคครับมาที่4เราจบแพ้นะครับตอนนี้กําไรในพอร์ตเราลดมาเหลือ160เหรียญนะครับทุกคนถ้าเราหยุดตอนนี้เราได้กําไร1 6 0เหรียญน,นี้เข้าพอร์ตแต่ว่าเราจะไม่สามารถพิชิตเป้าหมาย500เหรียญต่อวันที่เราอยากจะไปให้ถึงได้นะครับแต่ <c oughs> แต่ถ้าเราเทรดไ้ต่อไปแล้วเราชนะได้เราก็จะมีโอกาสพิชิตเป้าหมาย500เหรียญต่อวันได้นะครับทุกคน กับการถ้าเราแพ้ไหมต่อไปวันนี้เราก็จะต้องตัดจบขาดทุนที่340เหรียญนะครับโอ้ <c oughs> โอเคนะผมมองว่ามันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าชนะเราได้500เนาะแต่ว่าถ้าแพ้เราเสีย340ผมคิดว่าเราอาจจะมันอาจ,จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าก็ได้นะครับโอเคก็ <c oughs> มาดูกันนะครับว่าไม้ต่อไปไม้ที่5ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับทุกคนตอนนี้ตึงมากเลยนะครับ โอเคปเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่5นะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่5แล้วนะครับทุกคนแพ้ไม้นี้เราก็หยุดชนะไม้นี้เราก็หยุดนะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดนะครับอ่านี่นะครับ จะเห็นว่าก,ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนราคาวิ่งลงมาแล้วก็มาติดที่แนวนี้ทีนึงนะครับเห็นไหมฮะติดก่อนทีนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงไปใหม่นะอ่ะคราวนี้พอลงมาใหม่ปุ๊บล่าสุดนะครับแรงซื้อตีกลับนะครับอแรงซื้อเข้ามาใหม่ในตลาดนะสังเกตเส้น EMA นะครับมันเริ่มเชิดหน้ากลับมา จะมาตัดขึ้นแล้วนะครับ EMA 50จะตัด EMA 200ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงนี้เองราคาวิ่งขึ้นมาแล้วก็กลับตัวลงจากแนวรับแนวนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมฮะก็ตอนแรกเนี่ยกราฟทะลุลงไปเนาะก็ตอนแรกก็ผ่านได้สบายนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับแนวตรงนี้ก็แข็งแรงขึ้นแล้วพอแข็งแรงขึ้นก็ ราคาก็สุดท้ายไม่ผ่านแนวนี้นะครับเห็นไหมฮะขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายจะกลับตัวลงมาก็ลงมาผ่านแนวนี้ไม่ได้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปใหม่นะครับล่าสุดลงมาเทสที่แนวนี้อีกเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับทุกคนก็ แน่นอนครับน่าจะเหมือนกันก็คือสุดท้ายก็น่าจะผ่านแนวรับนี้ไปไม่ได้แนวรับตรงนี้น่าจะแข็งแรงพอที่จะส่งให้ราคากลับตัวขึ้นไปได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับทุกคนผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปและผลลัพธ์ที่ได้แรงซื้อที่แนวรับตรงนี้มีเยอะจริงๆนะครับทุกคนสุดท้ายพอราคากลับมาเทสอีกครั้งหนึ่งก็ถูกตีกลับขึ้นไปยาวเลยแล้วกราฟก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆเราจบชนะสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่5ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผมื่อยฮะ วยงามมากนะครับทุกคนสาหรับไม้นี้ถ้าให้อธิบายลึกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าอ,อ้ทำไมแนวรับตรงนี้มันถึงมีแรงซื้อเข้ามามากหรือว่าทําไมแนวรับตรงนี้มันถึงมีแรงซื้ออยู่มากนะครับก็นี่นะครับมันจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าการเชงออฟ าแรคเตอร์นะครับหรือถ้าใครศึกษาทฤษฎี SMC มาเขาเรียกว่าการช็อกนะฮะเขาเรียกสั้นๆว่าการช็อกหรือว่าการเชงออฟ collector นั่นเองนะครับทุกคนคือมันเป็นการเปลี่ยนเทรนแล้วนั่นแหละถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายนะครับมันคือเป็นการเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับ a คชั่นก่อนหน้าเนี่ยเขาวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงลงมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะ อ,อีกอย่างหนึ่งที่คอนเฟิร์มมานี่คือเทนขาลงก็คือเห็นไหมฮะ EMA 5 0ที่เป็นเส้นสีม่วงนะครับตัด EMA 200ที่เป็นเส้นสีน้าเงินลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าก่อนหน้าเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งลงมันมีอยู่เยอะมากๆมีอยู่มหาศาลมากๆนะครับถึงขั้นที่จะผลักให้กราฟลงไปเป็นเทนขาลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่จะเห็นนะครับว่าล่าสุดแรงขายอยู่ๆก็หมดนะฮะซึ่งปกติแล้วอะแรงขายที่มันมีเยอะอยู่ๆมันหมดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนมันมด ก็คือแรงซื้อที่เข้ามาใหม่มันเข้ามามากกว่านั่นเองนะครับมันเข้ามาทีเดียวเยอะมากๆเข้ามาทีเดียวมากกว่ามากๆนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เทนขาลงตรงนี้อยู่ๆมันแป๊บเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับนี่แกลบกลับตัวขึ้นมาตุ้มเดียวยาวเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อที่เข้ามาใหม่ตรงนี้มันมีมากกว่ามากๆนั่นเองนะครับเราเลยสามารถที่จะตีความได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในสถานการณ์ณตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทาให้ราวิ่งขึ้นยังไงก็มีเยอะกว่ามากๆแน่นอนนั่นเองนะครับแปลว่าแนวรับหรือแนวอะไรก็ตาม ที่มันจะคอยใช้เพื่อส่งให้ราคากับตัวขึ้นน่ะที่มันมีอยู่ในช่วงนี้ยังไงมันก็จะเป็นแนวที่มีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนนั่นเองนะครับอ่า,อาก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมแนวรับตรงนี้มันถึงแข็งแรงทําไมแนวรับในช่วงนี้มันถึงสามารถที่จะส่งราคาให้กับตัววิ่งขึ้นไปได้ยาวๆนั่นเองนะครับอ่าก็ด้วยผลตามนี้นะครับเพราะว่าแรงซื้อในช่วงนี้ที่มันเข้ามาใหม่มันเข้ามาทีเดียวเยอะมากๆนั่นเองนะครับมันเลยทําให้อ่ามีแรงซื้อที่แนวรับนะช่วงนี้เยอะขึ้นแนวรับในช่วงนี้ก็เลย เลยส่งกลับให้กับตัวได้ดีขึ้นธรมาเหตุขึ้นในช่วงนี้เราเลยมีโอกาสชนะมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมผมเทรดขึ้นนะตรงนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็เป็นบทวิเคราะห์เชิงลึกอ่าที่มันลึกขึ้นให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมานี้นะครับว่าทาไมผมถึงมาเลือกเทรดณตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับก็คลายความตึงได้หมดแล้วนะะตอนนี้หายตึงแล้วนะฮะเมื่อกี้ตึงมากนะครับทุกคนโหเทรดยากมากๆนะครับโอเคครับ ก็สหรับตอนนี Pul ้พอร์ตของเราจากตอนแรกที่มีอยู Gund ่1,000เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น1,560เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้ถึง560เหรียญพิชิตเป้าหมายกำไร500เหรียญที่เราตั้งกันเอาไว้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมปุ๊บนยฮะโอ้โหก็โอเคมากๆเลยนะครับตอนนี้ครับ ความรู้สึกในใจผมคือฟ e e l g o ดมากๆเลยนะครับอ้าในที่สุดผมก็ทําได้หลังจากที่เราผ่านกันมาหลายเดือนมากๆเลยนะครับทุกคนที่ผมทํากําไรต่อวันเนี่ยได้ไม่ถึง500ร้อเหรียญเลยนะครับนี่คือหนึ่งในรอบหลายเดือนเลยนะที่ผมสามารถที่จะทําได้นะครับทุกคนน่าจะเป็นครั้งที่ไม่ถึงครั้งที่5ของปีนะทุกคนเนี่ยยังไม่ถึง5ครั้งเลยนะครับในปีนี้นะที่ผมทํากําไรที่มันพิชิต500เหรียญใน1นึ่งวันแบบนี้ได้นะครับ ชื่นใจมากนะครับโอเคครับและนี่เลยก็เป็นกราฟการเทรดของเราในวันนี้นะครับทุกคนผลง,งานการเทรดของเราในวันนี้สวยงามมากเลยนะครับทุกคนดูดิเห็นไหมขึ้นยาวๆเลยนะครับทุกคนโอ้โห ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็วันนี้นะครับบินเลดของเราอยู่ที่60%เรนะครับเราเทรดไป5้าไม้นะเราชนะ3แพ้2นะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับวันนี้ขนาดไม้เฉลี่ยที่เราเทรดไปอยู่ที่ประมาณ320ี่เหรียญน,นะครับก็โอเคถือว่าเยอะนะนนจริงจริงถือว่าเยอะเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับกำไร5้าเหรียญที่เราทําได้ในวันนี้คิดเป็น1.75เเท่าของขนาดไม้เฉลี่ยที่เราเทรดไปวันนี้เลยนะครับอู้ก็ ถือว่าเวลิกูดนะฮะตรงนี้นะเวลิกูดเลยนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับสำหรับ5 6 0เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ19,682บาทกับอีก88สตางค์นะครับหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ19,600า้บาทละกันนะครับอนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ วันที่2ี่นี้ทาผลงานได้ดีมากๆานะครับแล้วก็ตอนนี้กาไรรวมในพอร์ตของเราเนี่ยเติบโตไปถึง1,900เอเหรียญแล้วนะครับอ่ะนี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเราครับโอ้โหตอนนี้พอร์ตเราพุ่งทะยานเลยนะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยพอกลับมาเป็นช่วง up พสวิงแล้วพอร์ตเราก็โตได้สวยเลยนะครับทีก่อนหน้านี้เป็นดาวสวิงก็ก็ <c oughs> ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็จะซึมๆหน่อยนะก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ เราขาดอีกแค่1000นนิดๆนะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งพห่เหรียญเราจะพิชิตทำกำไรให้ถึง3,000เหรียญตามเป้าหมายในชาเลนต์นี้ได้แล้วนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้21วันแล้วนะจะ1นเดือนแล้วนะครับที่เราอยู่กันกับชาเลนต์นี้มานะครับตอนนี้เราจะพิชิตเป้าหมายในชาเลนต์นี้ได้แล้วนะก็ใกล้มากแล้วนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วนะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็มาดูกันนะผมจะทำได้ไหมนะครับทุกคนออ้ สุดยอดมากๆนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ จบไปได้สวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดทุกๆความรู้ที่ผมแชร์จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปสลับในคลิปนี้นะครับผมเทรดในโอลิมเทรดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาหาได้ได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาฝึกเทรดเพื่อเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ด้านล่างที่ผมแน บอกไว้ให้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเพตผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทปของผมด้วยนะครับอ่านี่นะเป็นกลุ่มนี้นะครับทุกคนอ่านี่นะซึ่งในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มสอนเทปของผมเองเลยซึ่งผมจะมาสอนเพื่อนๆเทปในกลุ่มนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์เลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาสอนสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะครับเป็นทุกๆวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเป็นไลฟ์สดสอนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆอยากจะมาพัฒนาการเทรดของเพื่อนให้เก่งมากขึ้นไปอีกผมติดลิงก์คลิปสอนวิธีการเข้ากลุ่มมาให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้แล้วด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Ultimate ผ่านลิงก์ที่ผมแนบมาให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะขอเข้ากลุ่มกันมาได้นะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก u l t i ท a t e ผ่านลิงก์ที่ผมแนบมาให้ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนย่อ คนละ1ไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah, I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in cause I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what That's you deserve yeah.